จะพูดว่าเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกคงจะหนีไม่พ้นคำว่ากาแฟถูกไหมครับและกาแฟเนี่ยแหละครับที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยที่จังหวัดเชียงใหม่เองเขาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นกระบวนการเมล็ดกาแฟยันไปถึงการผลิตเป็นกาแฟแก้วและเป็นบาริสต้าได้ด้วยตนเองอีกด้วยนะครับแม่ยอดเยี่ยมครับนี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประชารัฐในโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED นะครับกับโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางอยู่บนดอยสูงนะครับเด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้มีการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียนโดยนำประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ก็คือกาแฟครับนำมาต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนที่บรรยากาศร่มรื่นมีวิวทิวทัศน์สวยงามและใช้นามว่าเขื่อนกาแฟบายห้วยส้มป่อยครับที่นี่ได้รับคำชมว่าเป็นกาแฟหลัก10วิวหลักล้านครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการนะครับผ่านแผนพัฒนาแนวทางทำธุรกิจกาแฟเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้เด็กนักเรียนเขาลงมือทำตั้งแต่การเก็บเมล็ดกาแฟการตากการคั่วตลอดจนการชงกาแฟและนำไปเสิร์ฟถึงมือลูกค้าครับรวมถึงการเพาะต้นกล้ากาแฟด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมในทุกขั้นตอนก็สอดแทรกวิชาความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเกษตรลงไปให้เด็กนักเรียนได้นำกระบวนการต่างๆไปฝึกฝนทักษะจนได้รับฉายาว่าเขาคือบาริสต้าตัวน้อยที่มีบาริสต้ารุ่นพี่จาก True Coffee ไปแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับน้องๆอีกด้วยครับถ้าจะพูดถึงกาแฟใครๆก็ปลูกได้แต่ถ้าเป็นกาแฟคุณภาพดีที่มีราคาสูงมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ้าจะได้ให้แก้วกาแฟและกาแฟออกมาเป็นราคาหลักร้อยหลักล้านแล้วก็มันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนแบบบาริสต้ามืออาชีพแบบนี้แหละครับนี่คือ3พลังประชารัฐ Connect ED นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook Fanpage Connect ED หรือ www.prasharathschool.go.th ครับ